เล่นโบคิวชาแนลสวัสดีค่ะทุกคนก็มาอยู่กับช่องเล่นโบคิวชาแนลอีกเช่นเคยนะคะเกมเดิมเกมโปรดนะคะของเราก็คือเกมโทค่าไลเวลด้วยความที่ตอนนี้ในเกมโทค่าเขามีแพ็คใหม่เข้ามาใช่ไหมทุกคนซึ่งเป็นแพ็คเสริมสวยคลิปนี้นะคะพี่ก็ได้เลิกมาแต่งโดยใช้แพ็คนี้แล้วซึ่งสถานที่ที่พี่จะแต่งนะคะมันก็จะเหมือนแบบเป็นย่านการค้าสำหรับแบรนด์เนมเนาะพวกสกินแคร์ร้านเสริมสวยร้านสปาหรือร้านทำเล็บนะคะทุกคนจะบอกว่าแพ็คนี้คือของน่ารักเยอะมากงั้นพี่จะไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะนะจ๊ะเราเข้าไปแต่งกันเลยโซนฝั่งนี้นะคะพี่ก็จะเป็นพวกแบรนด์สกินแคร์ที่เป็นสีเขียวนะคะทุกคนธีมของฝั่งซ้ายก็เลยจะเป็นโทนสีเขียวที่แบบน่ารักมากห้องนี้นะคะพี่ก็จะไว้เป็นห้องสปาต่างๆนะจ๊ะสามารถมาสระผมมาร์กหน้าทำสปานวดตัวตรงนี้ได้เนาะมีที่อบซาวน่าด้วยค่ะทุกคนเผื่อแบบลูกค้ามาซื้อสกินแคร์ใช่ไหมก็สามารถแวะมาสปาตัวตรงนี้ได้ด้วยด้วยความที่ร้านมันจะเป็นโทนสีเขียวนะคะพี่ก็จะแต่งเป็นแบบสไตล์พวกป่าเหมือนอยู่ในสวนนะคะทุกคนอันนี้ก็จะมีเตียงนวดให้ลูกค้าด้วยนะคะใครที่แบบเมื่อยตัวหรืออยากมาทำสปาเพื่อผ่อนคลายก็สามารถมาที่แบรนด์เราได้เลยอย่างสุดท้ายเราก็จะเพิ่มพรมแบบนี้นะคะต่อมาข้างๆนะตรงตู้กระจกนี้นะคะพี่ก็จะไว้แบบใส่พวกต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีโชว์เป็นป้ายด้วยนะคะทุกคนมันก็จะเป็นโปสเตอร์แบรนด์ของร้านเรานะจ๊ะนี่เราก็จะใส่ไปแบบนี้เลยคือโปสเตอร์เขาน่ารักแล้วก็สวยมากตรงนี้นะคะพี่ก็จะใส่เป็นชั้นติดผนังแบบนี้ทั้ง2อันนะคะแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์คิดเงิน1เคาน์เตอร์ร้านของเราก็รับทั้งเงินสดแล้วก็บัตรเลยนะจ๊ะแล้วก็อันนี้คือพี่ชอบมากมันเหมือนจะเป็นที่นั่งรูปใบไม้อ่ะทุกคนเขาทำออกมาได้แบบตะมุตะมีแล้วก็เรียบหรูดูแพงเวอร์ส่วนชั้นติดผนังนะคะชั้นนี้พี่ก็จะไว้แบบวางพวกสกินแคร์ต่างๆเนาะร้านของเราก็จะมีบริการโซฟานั่งรอด้วยนะจ๊ะทุกคนมีถุงช้อปปิ้งสีเขียวที่เป็นเฉพาะของร้านเราด้วยนะจ๊ะนี่เลยโลโก้ของน้องก็จะเป็นรูปใบไม้นะจ๊ะจะเป็นร้านขายของก็ต้องมีตะกร้าช้อปปิ้งด้วยจ้าเราก็จะใช้เป็นตะกร้าสีเขียวสลับกับสีครีมนะคะทุกคนต่อมานะคะพี่ก็จะมาเรียงสกินแคร์ลงชั้นแบบนี้เลยเนาะซึ่งแบรนด์ของเรามีสกินแคร์เยอะมากจะมีทั้งครีมทั้งเซรั่มนะคะแล้วก็พวกบาร์บอมที่มาร์กหน้ายาแต้มสิวคือแบบมีหมดครบจบในแบรนด์เดียวนะจ๊ะพวกสกินแคร์ของเราก็จะเน้นเป็นโทนสีเขียวเหมือนเดิมเลยนี่มีแต่ของน่าใช้มากๆเลยค่ะทุกคนต่อไปพี่ก็จะเพิ่มไฟอันนี้เนาะซึ่งพี่ใช้หลายบ้านมากๆเลยนะเพราะว่าแบบโคมไฟเขามีความเก๋เราเข้ามาสู่แบรนด์ต่อไปนะคะซึ่งแบรนด์นี้พี่ก็จะเป็นโทนสีน้ำเงินค่ะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นแบรนด์outdoor หน่อยนะจ๊ะนี่เลยก็จะมีพวกเครื่องสำอางนะคะน้ำหอมต่างๆตรงนี้ก็สามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะตรงกลางพี่ก็จะใส่เป็นเคาน์เตอร์คิดเงินเหมือนเดิมจ้าแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าบ่อน้ำหรือเปล่าทุกคนคือมันเก๋แล้วก็สวยมากๆเลยนะต่อไปเราก็จะต้องใส่โปสเตอร์แบรนด์ของเราด้วยนะคะแบรนด์ของเราน่าจะชื่อไอว่าหรือเปล่าพี่ว่าสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินนะคะก็มีความสวยไปอีกแบบนะดูดีทุกคนแล้วดูโคมไฟเขาเป็นโคมไฟหยดน้ำที่ถูกต้องต่อไปนะคะแบรนด์นี้เราก็จะเป็นโทนสีชมพูเหมือนเดิมเลยนะคะตรงตู้กระจกพี่ก็จะใส่โปสเตอร์แบบนี้เลยแล้วก็ฝั่งนี้นะคะคือพี่ชอบมากๆเลยมันเป็นแบรนด์เครื่องสำอางหรือว่าสีชมพูที่ถูกต้องมากๆทุกคนร้านนี้นะคะก็จะมีที่ห่อของขวัญให้ด้วยแล้วก็ตรงเคาน์เตอร์พี่ก็จะเอาเป็นเคาน์เตอร์คิดเงินเหมือนเดิมเลยจ้าช็อปเครื่องสำอางเสร็จนะคะ
ามารถมาลองแต่งหน้าที่โต๊ะเครื่องแป้งตรงนี้ได้เลยทุกคนดูโปสเตอร์ที่เขาทำมาสิคือแบบสวยมากๆนะตรงนี้ก็จะเป็นแท่นวางสกินแคร์เครื่องสำอางเหมือนเดิมนะจ๊ะพี่ก็จะวางเป็นพวกแป้งแต่งหน้าฟองน้ำแต่งหน้านะทุกคนแล้วก็มีตะกร้าช้อปปิ้งสีชมพูใส่ไปเลยแบบจุกๆนะจ๊ะต่อไปเราก็จะใส่ไฟนะคะซึ่งไฟของเขามีความไล่สีที่สวยมากๆเลยในห้องเล็กๆตรงนี้นะคะพี่ก็จะไว้เป็นโซนเสริมสวยค่ะทุกคนลูกค้ามาซื้อเครื่องสำอางซื้อสกินแคร์ก็สามารถมาเข้าร้านเสริมสวยของเราต่อได้แล้วก็มาทำสีผมตรงนี้ได้ด้วยนะจ๊ะนี่เลยเราก็มีสีผมให้เลือกเยอะมากๆเลยนะจ๊ะของเราไม่ได้มาทำแค่ผมอย่างเดียวนะร้านเรามีร้านทำเล็บด้วยโซนตรงนี้นะคะพี่ก็จะเอาเป็นโซนทำเล็บของลูกค้าพี่ก็จะใส่เป็นโต๊ะทำเล็บแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็แน่นอนเลยว่าต้องมียาทาเล็บค่ะทุกคนยาทาเล็บของเราก็คือมีหลายเฉดสีให้เลือกมากเลยนะส่วนตรงโต๊ะนะคะพี่ก็จะใส่พวกอุปกรณ์ทำเล็บต่างๆเนาะพวกสำลีพวกผ้าเช็ดนะคะแล้วก็อันนี้พี่ก็จะเมคว่ามันเป็นยาทาเล็บเนาะแล้วบนโต๊ะทำเล็บต้องมีหมอนรองมือด้วยค่ะทุกคนนี่เลยใส่โคมไฟใส่ต้นไม้ตรงนี้ก็คือเพอร์เฟคถัดมานะคะตรงนี้มันยังโล่งเนาะพี่ก็จะไว้เป็นแบบว่าโซนวางเครื่องสำอางเหมือนเดิมนะจ๊ะนี่จะมีพวกลิปพวกบัชออนนะคะแล้วก็มีที่นั่งที่เป็นบัชออนน่ารักด้วยโอเคโดยรวมทุกร้านทุกห้องนะคะพี่ก็จะแต่งประมาณนี้เลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูฟีนิกซ์ทุกห้องกันเลยดีกว่าจ้า